กลับเข้าสู่ Sport Today Extra ในช่วงที่2นี้นะคะกับผลการแข่งขันกีฬารอบโลกค่ะช่วงนี้นะคะกับผลการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL Regular Season มาฝากคุณผู้ชมกันเพียบเลยค่ะมาดูกันไฮไลท์คู่นี้นํามาฝาก Denver Broncos เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือน San Francisco 49ers ค่ะDenver ก็เปิดบ้านที่สนาม Sport Authority Field นะคะทำศึก Big Match กับ San Francisco 49ers ควอเตอร์แรก Denver ทำแต้มออกนำ 7-0 หลังจาก Peyton Manning คว้างให้กับ Emmanuel Sanders ทำทัชดาวน์และ Brandon McManus เตะฟิลโกไม่พลาดเกมของซานฟรานบุกไม่ขึ้นมาเสียเทิร์นให้กับ Denver คราวนี้ Manning คว้างให้กับ Wes Walker ทัชดาวน์และเป็นการคว้างทัชดาวน์ที่508ของ Manning เทียบเท่ากับ Brett Favre นะคะควอเตอร์แบ็คระดับตำนาน NFL Denver นำไป 14-0ควอเตอร์2ซานฟรานได้แต้มจากการเตะฟิลโกของฟิลดาวเซนทีมไล่มาเป็น 3-14 แล้วแดนเวอร์มาได้ทัชดาวอีกคนแมนนิ่งคว้างทัชดาวที่509ของตัวเองทำลายสถิติของฟาฟได้สำเร็จให้ทางด้านของเดมาริสโทมัสทำทัชดาวและทีมนำเป็น 21-3 ซานฟรานไล่มาอีก 10-21 โคลินแคปเปอร์นิกคว้างให้กับซีวีจอห์นสันทำทัชดาวและในช่วงควอเตอร์ที่3เพย์ตันแมนนิ่งคว้างให้กับโทมัสทำทัชดาวอีกครั้งและเป็นการคว้างทัชดาวครั้งที่510แต้มเป็น28-10จากนั้นรอนนี่ฮิวแมนวิ่งทำทัชดาวเพิ่มอีก2หนให้กับเดนเวอร์นำไป42-10ควอเตอร์สุดท้ายซานฟรานพยายามบุกแต่มาได้แค่ทัชดาวเดียวขณะที่เดนเวอร์ก็พยายามเล่นทำลายเวลาและใช้ตัวสำรองลงมาต้านนะคะจบเกมเดนเวอร์ก็ชนะซานฟรานไป42-17เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะที่ผลการแข่งขันในคู่อื่นสำหรับอเมริกันฟุตบอล NFL ค่ะ Baltimore Ravens เปิดบ้านเอาชนะ Atlanta Falcons ไป 29-7 Washington Redskins ชนะ Tennessee Titans ไป 19-17 St. Louis Rams เฉือนชนะ Seattle Seahawks ไป 28-26 Jacksonville Jaguars ค่ะเอาชนะ Cleveland Browns ไป 24-6 Indianapolis Colts ก็เอาชนะทางด้านของ Cincinnati Bengals ไป 27-0 Buffalo Bills เฉือนชนะ Minnesota Vikings ไป 17-16 ChicagoBears ค่ะก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านแพ้ Miami Dolphins ไป 14-27 Detroit Lions เฉือนชนะ New Orleans Saints ไป 24-23 Green Bay Packers ชนะ Carolina Panthers ไป 38-17 San Diego Chargers ค่ะแพ้ Kansas City Chiefs ไป 20-23 Oakland Raiders แพ้ Arizona Cardinals ไป 13-24 และ Dallas Cowboys เอาชนะ New York Giants ไป 31-21 ค่ะพูดถึงอเมริกันเกมส์เราไปต่อกันที่ NBA กันนะครับก็ยังอยู่ในช่วงพรีซีซั่นอยู่นะครับเกมระหว่าง LA Lakers กับ Utah Jazz นะครับ Lakers ก็หยุดสถิติแพ้ในบ้าน3เกมติดได้นะครับหลังจากที่ผลงานดีใน Staples Center นะครับในการพบกับ Utah Jazz คู่แข่งร่วมสายตะวันตกนะครับในช่วงพรีซีซั่นครึ่งแรกเนี่ย Jazz เป็นฝ่ายออกสตาร์ทนำไปก่อนนะครับ54-38คะแนนนะครับหลังจากนั้นครึ่งหลังนี่ Carlos Boucher นะครับก็ทำ2แต้มช่วยให้ Lakersพลิกขึ้นมานำได้นะครับในช่วงท้าย63-62แต่ว่าแจ๊สก็ยังไม่ยอมนะครับเร่งเครื่องทำแต้มหนีห่างออกไปจนกระทั่งจบควอเตอร์ที่3ก็ยังเป็นแจ๊สที่นำเลเกอร์สอยู่72-69คะแนนครับควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยรัสโคสมิธนะครับก็ทำคะแนนได้จากลูกโทษนะครับทำให้เลเกอร์สตีเสมอแจ๊สได้สำเร็จที่72คะแนนเท่ากันหลังจากนั้นโคบีไบรอันครับก็ทำให้เลเกอร์สนั้นได้คะแนนอย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งจบเกมเลเกอร์สก็เลยสามารถเอาชนะแจ๊สไปได้นะครับด้วยสกอร์98-91คะแนนนะครับทำให้เลเกอร์สตอนนี้หยุดสถิติแพ้ในบ้านเอาไว้ที่3เกมติดนะครับพร้อมกับรั้งอันดับที่9ของสายตะวันตกด้วยสถิติชนะ2แพ้3ส่วนแจ๊สก็ต้องร่วงจากจ่าฝูงมารั้งอันดับ3ครับด้วยสถิติที่แพ้เป็นเกมที่2โดยที่ชนะไป4แมตช์แล้วครับเกมนี้โคบีไบรอันนะครับการ์ดจอมทัพของเลเกอร์สเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มมากที่สุดนะครับ26คะแนน4รีบาวด์5แอสซิสต์ครับขยับไปดูผลการแข่งขันในคู่อื่นๆกันบ้าง นะครับ NBA Brooklyn Nets นี่แพ้กับ Boston Celtics 90-95นะครับ Oklahoma City Thunder แพ้ Minnesota Timberwolves 94-112ครับส่วน Chicago Bulls เอาชนะ Charlotte Bobcats ไปได้101-96คะแนนและ Houston Rockets ชนะ Golden State Warriors ไปนะครับ90-83คะแนนมีผลการแข่งขันกอล์ฟหลากหลายรายการมาฝากคุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นที่รายการนี้ Volvo World Match Play Championship ในวันสุดท้ายโดยมิโคอิโรเน่ก็ฟอร์มแรงต้อนเฮนริกเซนสันครองแชมป์ในการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการ Volvo World Match Play Championship ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2.2 ล้านยูโรหรือประมาณ97ล้านบาทณสนาม The London Golf Club เขตปกครองเคนต์ประเทศอังกฤษ
ช่วงแรกเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนิโคอิโลเนนจากฟินแลนด์ก็ชนะทางด้านของจูสลุยเทนโปรชาวดัสไป2และ1ผ่านเข้าไปชิงดำกับเฮนริกเซนเซนจากสวีเดนที่ชนะจอร์จโคเอซีจากแอฟริกาใต้มา1อัพรอบชิงดำก็ปรากฏว่าอีโลเนนฟอร์มยังเยี่ยมต้อนเซนสันไปขาดลอย3และ1คว้าแชมป์ไปครองส่วนอันดับที่3เป็นของลุยเทนที่เอาชนะโคเอซีไปได้ในหลุม19ถือว่าผลงานดีโดยเฉพาะในรอบชิงด้วยนะครับแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้นะครับอีโลเนนไปดู Golf Shriner Hospital for Children Open วันสุดท้ายกันบ้างนะครับรายการนี้รางวัลรวมคิดเป็นเงินไทยนี่198ล้านบาทนะครับที่เนวาดาสหรัฐอเมริกานะครับมาร์ตินเป็นเบนมาร์ตินนะครับนักกอล์ฟเจ้าถิ่นนะครับซึ่งรั้งตำแหน่งผู้นำเดี่ยวในวันที่3นะครับก็ทำเพิ่มได้อีก3อันเดอร์พาร์สกอร์รวมทำให้เขาเก็บไปทั้งหมด20อันเดอร์พาร์นะครับก็เลยสามารถคว้าแชมป์ได้ครับด้วยการเอาชนะอันดับที่2อย่างเควินสเตอร์แมนคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไป2สโตรกครับที่3เป็นรัสเซลน็อกซ์นะครับจากสกอตแลนด์ที่ทำสกอร์สะสมไว้ที่16อันเดอร์พาร์นะครับเมื่อครบ4วันส่วนเว็บซิมสันอีก1โปรชาวอเมริกันจบอันดับที่4ร่วมกับเจมี่วอล์กเกอร์และบรูคโอเอฟก้านะครับ2นักกอล์ฟเพื่อนร่วมชาติที่ทำสกอร์เท่ากัน15อันเดอร์พาร์ครับก็เป็นเดนมาร์ตินนะครับคว้าแชมป์รายการ Shriner Hospital for Children ไปได้ครับ177,000 putt basically มาที่การแข่งขันกอล์ฟโคเซงชั่นรายการนี้ค่ะระหว่าง European Tour และ Asian Tour รายการฮ่องกง Open ชิงเงินรางวัลรวม 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 41.6 ล้านบาทที่สนามฮ่องกงกอล์ฟคลับในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสกอตเฮนโปรหนุ่มจากออสเตรเลียและแองเจโลคิวจากฟิลิปปินส์จบการแข่งขันในวันสุดท้ายสกอร์รวมเท่ากันที่13อันเดอร์พาร์ทำให้ทั้งคู่ต้องมาดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พาร์4เพื่อตัดสินหาผู้ชนะปรากฏว่าทางด้านเฮนก็พัดไป5หลาลงหลุมเก็บพาขณะที่คิวนะคะก็ออกโบกี้ไปทำให้เฮนเป็นฝ่ายคว้าแชมป์ไปครองและกลายเป็นนักกอล์ฟจากออสเตรเลียคนแรกในรอบ31ปีที่คว้าแชมป์ในฮ่องกงขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟไทยพรหมมีสวัสดิ์และปริยะชุนหาสวัสดีกุลจบอันดับที่21ร่วมสกอร์รวม5อันเดอร์พาร์ส่วนท้าววอนวิรัจจันทร์และอติวิจเจนวัฒนานนท์จบที่42ร่วมสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์ค่ะไปดูกอล์ฟหญิงกันบ้างนะครับรายการที่แล้วนี่พรอนงเพชรล้ำคว้าอันดับที่2นะครับที่มาเลเซียแต่ว่าในรายการ LPGA KEB Hana Bank Championship วันสุดท้ายนี่ผลงานก็ยังขยับขึ้นมาได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ทำให้จบอันดับที่18ร่วมเท่านั้นนะครับด้วยสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์ครับโดยที่การแข่งขันในรายการนี้การลุ้นแชมป์ต้องไปลุ้นกันถึงรอบเพลย์ออฟเลยนะครับเบคุงจุงนะครับก็เพลย์ออฟเอาชนะชุนอินกีแล้วก็บริทานีลินซีคัมครับแล้วก็สามารถคว้าแชมป์รายการนี้ไปได้นะครับในการดวลเพลย์ออฟหลุม18พา5นะครับก็จบการแข่งขันในวันสุดท้ายนี่มีสกอร์รวมเท่ากัน3อันเดอร์พาร์แต่ว่าเป็นเบคคิวจุงนะครับที่ผลงานดีที่สุดนะครับในการดวลเพลย์ออฟครับส่วนอีก1สาวเจ้าถิ่นนะครับคือปาร์คอินบีมือ2ของโลกไล่ไม่ทันนะครับก็คว้าอันดับที่4ไปนะครับมีสกอร์9อันเดอร์พาร์นะครับไม่ได้ลุ้นเพลย์ออฟกับอีก3คนที่เหลือนะครับน่าเสียดายสำหรับทางด้านของโปรแหวนนะคะเพราะว่าก่อนวันสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวห่างจากผู้นำแค่สตกเดียวเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าพอวันสุดท้ายตีได้แค่อีเวนต์พาเก็บสกอร์เพิ่มไม่ได้นะคะเจ้าตัวก็เลยชวดการลุ้นแชมป์ในรายการนี้ไปสำหรับโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำค่ะขณะที่มาร์คมาร์เควสก็ล้มวาเลนติโน่นะคะรอสซี่ก็ส้มหล่นแซงหน้าคว้าแชมป์ในการแข่งขัน MotoGP สนามที่16ของฤดูกาล2014รายการออสเตรเลียนแกรนด์ปรีซ์ที่สนามฟิลิปไอซ์แลนด์โดยเริ่มการแข่งขันทางด้านของมาร์เควสจากเรปโซฮอนด้าที่ป้องกันแชมป์โลกสมัยที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วออกสตาร์ทจากโพซิชันโดยมีฮอเก้ลอเรนโซและรอสซี่2คู่หูจากโมวิสตาร์ยามาฮ่าตามประกบผ่านไป9รอบค่ะรอสซี่ก็เร่งเครื่องเข้าโค้งปาดหน้าขึ้นแซงลอเรนโซมาอยู่ที่2ก่อนตามไล่บี้แย่งที่1มาเกวสแต่แล้วเมื่อการแข่งขันเข้าสู่10รอบสุดท้ายมาเกวสไปพลาดเสียหลักหลุดโค้งรถพังแล้วก็ต้องออกจากการแข่งขันนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมแล้วสุดท้ายรอสซี่ที่ได้ทีฉวยโอกาสบิดคันเร่งทะยานเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกด้วยเวลา40นาที46.405วินาทีตามมาด้วยลอเรนโซที่ช้ากว่าไป 10.836 วินาทีและแบรดลีย์สมิธจากมอนสเตอร์ยามาฮ่าที่ช้ากว่า 12.294 วินาทีทำให้รอสซี่มีคะแนนเพิ่มเป็น255คะแนนลุ้นแย่งตำแหน่งรองแชมป์กับลอเรนโซที่มี247คะแนนในการแข่งขันอีก2สนามที่เหลือ
สำหรับในการแข่งขันสนามต่อไปค่ะใกล้บ้านเรานะคะมาเลเซียกลางปีที่สนามเซปาอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตระหว่างวันที่24-26ตุลาคมนี้ค่ะไปต่อที่เรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจจาก True Sport กันครับ True Sport Today วันนี้นะครับเริ่มต้นที่เรื่องของลาลิก้าสเปนนะครับ 1:45 นาที Real Sociedad พบกับ Getafe นะครับทาง True Sport HD 2ส่วนเซเรียอามีเกมระหว่างเจนัวกับเอมโปลีนะครับเวลาเดียวกัน True Sport 1และ True Sport HD 3ครับ NFL ฤดูกาลปกตินะครับ Pittsburgh กับ Houston 7:30 นะครับช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ True Sport HD และ True Sport 3ส่วนบุ๊คลินกับฟิลาเดลเฟียครับ6:30 NBA TV ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage รายการกับเรานะคะกับ SP Today นั่นเองค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันในวันนี้กับ World in Motion นะคะเราจะไปชมการกระโดดจากที่สูงแต่กระโดดแบบท่ายากจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูปิดท้ายกันนะคะแล้วก็สามารถติดตามข่าวกับเราได้อีกหนึ่งช่วงนะคะกับข่าวกีฬาอัปเดตกันแบบนี้นะคะในช่วงเวลา 19:30 นกับ Sport Today เราสองคนและทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ